อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink ค่ะทั้งภาพหาดูยากนะคะและพี่ซูค่ะเธอก็มาอัปเดตสีผมใหม่ใน IG ด้วยค่ะแถมด้วยสาวเจนนี่ค่ะมีแอบย่องเบานะคะไปแชะภาพกับคนดังอีกแล้วนะคะเริ่มจากภาพแรกกันก่อนค่ะเป็นภาพหาดูยากนะคะของลิซ่าค่ะสมัยที่เธอยังเป็นเด็กนะคะเรียกว่าเฟียสมากๆค่ะและก็บางภาพค่ะก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะอย่างน้องชุดเขียวอันนี้ค่ะโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของเดอะโชว์ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นภาพนี้นะคะแอบเปรี้ยวเข็ดฟันตั้งแต่เด็กค่ะด้วยท่าโพสที่ต้องบอกว่ากินขานะคะเกิดมาเพื่อเป็นนางแบบชัดๆเลยนะหุ่นเธอนะคะก็พร้อมบางค่ะรูปร่างก็ดีนะคะตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กเลยเนาะแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยภาพกุลสตรีไทยแบบนี้นะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องค่ะดูจากตรงนี้นะคะเรียกว่าตอนเด็กๆเนี่ยคงจะทำกิจกรรมมาไม่น้อยนะคะก็คงจะต้องขอขอบคุณนะคะครอบครัวของเธอค่ะที่สนับสนุนแล้วก็ผลักดันเธอนะคะอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะนะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนั่นก็คือคุณแม่ของเธอนั่นเองนะคะให้เธอได้ทำในสิ่งที่เธอได้ชอบนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์อย่างทุกวันนี้ค่ะก็มาต่อกันด้วยนะคะพี่ซูค่ะเห็นเธอมาอัปเดต IG Story นะคะว่าวันนี้ค่ะไปทำสีผมมาใหม่ด้วยนะคะก็ออกเป็นโทนสีน้ำตาลสว่างขึ้นมานิดนึงเนาะพี่ซูแกก็ดีนะมาอัปเดต IG อยู่บ่อยๆนะให้เบงได้หายคิดถึงกันค่ะส่วนด้านสาวเจนนี่ค่ะเห็นมาโพสต์รูปภาพนะคะกับนักร้องสาวชาวแคนาดาค่ะที่ชื่อว่ากรามนะคะเป็นแฟนสาววัย33ปีค่ะของอีลอนมัสก์นะคะนั่นเองนะคะที่ SpaceX ค่ะด้วยภาพน่ารักสดใสของเธอนะคะกับบรรยากาศท้องฟ้าโอ้โหดูสว่างสวยมากๆค่ะส่วนด้านสาวโรเซ่ค่ะก็ยังคงนะคะมี EP ต่อเนื่องนะกับ The Sea of Hope อยู่นะคะก็คอยไปติดตามดูได้ค่ะซึ่งวันนี้ก็เห็นมีปล่อยตัวอย่างมานิดหน่อยแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะสำหรับวงแม่ค้าค่ะยังคงเดินหน้านะสรรหาของมาขายบลิ้งอย่างต่อเนื่องค่ะก็มีนะคะทั้งสตาร์บัคนะที่กำลังจะมีคอลเลกชันนะออกมาวางจำหน่ายนะใครที่ชอบดื่มกาแฟก็ไปลองติดตามได้เลยค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็มีเดอะบุกาตินะคะที่เป็นแบรนด์ผลิตกระเป๋ายี่ห้อดังค่ะเห็นมีการประกาศนะคะเปิดตัวว่าจะร่วมงานกันกับแบ็คพิงค์ค่ะออกคอลเลกชันใหม่ๆออกมานะคะเรียกว่าเป็นวงแม่ค้าเนาะก็มีของมาให้ขายมาวางจำหน่ายกันอยู่เรื่อยๆนะคะแอดก็มาอัปเดตคร่าวๆแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะของทั้ง4สาวในวันนี้นะที่เกิดขึ้นค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า